เรื่องอะไรเนี่ยนะค่ะคุณวรุฒิลุ่งขำตอนนี้เข้ามาคุณวรุฒิลุ่งขำเข้ามาแล้วใช่ไหมครับค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Future จำกัดค่ะคุณวรุฒิครับสวัสดีค่ะคุณวรุฒิครับครับสวัสดีครับคุณไพศาลสวัสดีครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีค่ะทองสถานการณ์ขณะนี้เป็นอย่างไรแล้วครับครับก็หลังจากทองคำดิ่งลงมาจากช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจากท่าทีการคุมเข้มนโยบายการเงินของเฟดในการแถลงการที่แจ็คสันโฮของคุณพาวเวลนะครับเราก็เริ่มเห็นทองเริ่มรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่ต้องบอกว่าการเด้งหรือการรีบาวขึ้นมาของทองคำเนี่ยยังคงเป็นไปอย่างจำกัดครับแม้ว่าทองคำจะได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐโดยเฉพาะดัชนีราคาบ้านในฝั่งสหรัฐที่เพิ่งประกาศออกมาในช่วง2ทุ่มครึ่งของวันนี้นะครับมีสัญญาณของการชะลอตัวลงในเดือนมิถุนายนแนวโน้มภาวะภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีสัญญาณของการดรอปตัวลงหรือชะลอตัวลงเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่อาจจะได้รับผลกระทบจากแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยตัวเลขดังกล่าวก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีน้ำหนักมากพอนะครับที่ทำให้นักลงทุนยังคงเชื่อว่าเฟดจะยังคงไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับ75เบสิกพอยต์นะครับกระแสการคาดการณ์ในลักษณะที่ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในระดับที่สูงกว่า50เบสิกพอยต์ยังคงเป็นปัจจัยหลักเลยครับที่ยังคงกดดันทองคำแล้วก็ยังหนุนดอลลาร์สหรัฐให้มีทิศทางแข็งค่าขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับดอลลาร์ยังคงได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมนะครับจากภาวะเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปภาวะเศรษฐกิจในฝั่งอังกฤษที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงแนวโน้มการล่วงลงของปอนด์และก็ยูโรเนี่ยกลับไปเป็นปัจจัยหนุนให้ดอลลาร์มีสัญญาณของการแข็งค่าขึ้นนะครับจนกลับมาเป็นปัจจัยที่ยังคงทำให้ราคาทองคำเนี่ยแม้ว่าจะรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นแต่ก็ยังมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาเมื่อราคารีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงต้นครับครับแล้วดูแล้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ยนักลงทุนควรจะมีแผนกลยุทธ์ในการลงทุนยังไงในช่วงเวลาขนาดนี้ครับครับในช่วงนี้นะครับเนื่องจากปัจจัยเกี่ยวกับเฟดที่จะขึ้นดอกเบี้ยในระดับที่มากกว่าที่ตลาดประเมินเอาไว้นะครับเรามองว่ายังคงทำให้ทองอาจจะรีบาวหรือขึ้นได้ไม่ไกลนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าราคาทองคำขยับหรือปรับตัวขึ้นนะครับแนะนำให้ทยอยแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงก่อนแล้วก็ค่อยไปรอเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมานะครับทางนี้เนี่ยเราให้แนวต้านในโซนบริเวณ 1,752 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับหรือคิดเป็นเงินบาทที่ระดับ 3,150 บาทต่อบาททองคำครับถ้าทองยังไม่สามารถผ่านระดับดังกล่าวได้เรามองว่ายังมีโอกาสที่ทองจะย่อหรือมีการอ่อนตัวลงมาสะสมกำลังที่บริเวณ 1,716 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนอีกครั้งนะครับก็อาจจะใช้จังหวะที่ทองอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาที่ระดับดังกล่าวค่อยทำการเข้าซื้อครับในรอบที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าทองลงมาที่บริเวณ 1,681 แล้วมีการเด้งกลับขึ้นไปได้ถึง 1,807 นะครับดังนั้นเนี่ยรอบนี้เรามองว่าทองถ้าอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาที่บริเวณ 1,716 ซึ่งเป็น 1,700 ต้นๆ นะครับก็น่าจะมีแรงรับซื้อมากพอน่าจะทำให้ทองรีบาวหรือมีการเด้งกลับได้นะครับระดับดังกล่าวเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ 29,550 บาทต่อบาททองคำนะครับโดยสัปดาห์นี้จะมีปัจจัยที่เรามองว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกหรือปัจจัยสนับสนุนให้ทองรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นได้นะครับก็คือการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนสิงหาคมรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแล้วก็อัตราการว่างงานนะครับตัวเลขการจ้างงานประจำเดือนสิงหาคมก็คาดการว่าน่าจะมีสัญญาณของการชะลอตัวจากระดับ 528,000 รายเหลือเพียงแค่ระดับ 295,000 รายเท่านั้นถ้าตัวเลขชะลอตัวลงจริงเนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมาหนุนหรือทำให้ทองรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นได้ในช่วงสั้นอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับครับค่ะเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณวรุฒิครับครับยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ